วันนี้ชาติพันธุ์ทั้งนั้นแหละใครบอกชาติพันธุ์ไม่ทำลายป่าทำทุกที่แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่เผ่าเข้าใจไหมวันนี้ขบวนการเนี่ยมันไปทำไกลมันมีรถปิกอัพเป็นถนนถนนหมู่บ้านตัวเองไม่ทำแต่เอาปิกอัพไปทำอีก10กว่ากิโลคือผมเนี่ยทำงานอยู่ดอยตุงมาเกือบ30ปีบนดอยช่างมูปลูกป่าปลูกไร่ดับไฟป่าแต่ถึงเลาะไปเมื่อสายเนี่ยและที่นั่นเป็นโครงการสมเด็จย่าโครงการพัฒนาดอยตุงชื่อดอยอะไรนะครับขอชัดๆอีกทีดอยตุงดอยตุงไม่ดอยช้างดอยช้างมูบนดอยช้างมู 1,620 เมตรอันนี้อยู่ในเขตประเทศไทยคือดอยช้างมูเป็นตัวแบ่งพรมแดนระหว่างดอยช้างมูไปแม่สายเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยบ้านมูเซอร์ผาฮีกับบ้านผาหมีเนี่ยอยู่ในฝั่งไทยคือถ้าวันนี้เรายืนอยู่บนดอยช้างมูทางขวามือเป็นฝั่งเชียงรายแต่ถ้าตรงไปบ้านลิเซบ้านจะรอป่าสางแสนสุดแดนเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเขียวปึ๊ดเป็นป่าปลูกสมเด็จย่า99แปลงฝั่งไทยแต่ฝั่งพม่าโล้นไปด้วยข้าวป่าข้าวโพดคุณผู้ชมคิดภาพนี้เป็นตัว Y ถูกไหมถ้าเรายืนบนดอยช้างมูบตรง3แฉกนี้ตัว Y เนี่ยขวากับซ้าย จะเป็นไทยถูกไหมถูกต้องมองไปข้างหน้าพม่าแล้วอะไรที่หัวโล้นพม่าหรือไทยพม่าเมื่อก่อนเนี่ยของฝั่งพม่าเนี่ยทึบฝั่งเราเนี่ยที่เราไปปลูกป่าเนี่ยหัวโล้นเป็นไร่ฟินกี่ปีแล้วครับโอ้ย40กว่าปีมาแล้ว40ปีหมายความว่าที่เดียวกันที่เดียวกันถ้า40ปีก่อนคุณดำรงพี่เดชบอกคุณขึ้นไปยืนตรง3แยกตัววายนี้มองไปข้างหน้าเขียวปิดเลยฝั่งพม่าเขียวปิดเลยแล้วฝั่งไทยเป็นไร่ฟินโล้นหมดโล้นหมดพอ40ปีผ่านไปขวาผาฮีผาหมีเป็นซ้ายซ้ายมือเนี่ยเป็นฝั่งไทยไอ้ซ้ายมือฝั่งพม่าโล้นแล้วถ้าขึ้นช่างมูบลงไปข้างล่างบ้านลิเซบ้านจะรอสุภาษาสุดแดนซ้ายมือเป็นฝั่งไทยเขียวฝั่งขวาพม่าโล้นคือเรื่องนี้นะไม่เฉพาะที่เชียงรายหรอกภาคเหนือทั่วประเทศจะมีเอเย่นรับซื้อพืชผลเกษตรเช่นข้าวโพดอย่างเงี้ยทุกอำเภอมีตัวแทนรับซื้อหมดเพราะข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกและโตเร็วขายได้เร็วลงทุนน้อยที่สุดไปกระทืบ 3-4 เดือนเก็บได้ละแล้ววันนี้การปลูกเนี่ยพรมแดนเฉพาะเหตุการณ์ที่น้ำท่วมแม่สายเนี่ยมันมีคนที่ฝั่งพม่าก็มาปลูกฝั่งไทยก็เข้าไปปลูกในฝั่งพม่าเอานะช้าๆนะคุณผู้ชมเอานะคนไทยเข้าไปปลูกข้าวโพดฝั่งไทยเข้าไปปลูกข้าวโพดในฝั่งพม่าและฝั่งพม่าก็ปลูกข้าวโพดฝั่งพม่าฝั่งพม่าก็ปลูกข้าวโพดฝั่งพม่าเพราะฉะนั้นอนุโมทนาถ้าภาพอย่างเงี้ยภาพอย่างนี้ที่เห็นหัวโล้นเนี่ยคือฝั่งพม่าฝั่งพม่าเพราะฉะนั้นไม่มีต้นไม้ซับน้ำเลยไม่มีแล้วแล้วพอมาถึงฝั่งไทยพื้นที่เราเตี้ยกว่าไหมเราต่ำกว่าไหมสูงเท่าๆกันสูงเท่าๆกันสันเขาแบ่งใช้สันเขาเป็นตัวแบ่งคุณดำรงพี่เดชบอกว่าวันเนี้ยเรากลับมีป่าด้วยซ้ำป่าทึบป่าสนป่าที่ปลูกใหม่นางพญาเสือโค้งไม้ซ้อสนสามใบแน่นปึ๊กเลยเพราะชาวเขาโค่นไม่ได้มีเจ้าที่ควบคุมทำกินไม่ได้ชาวเขาว่าเขาเปลี่ยนอาชีพให้มาค้าขายที่พระตำหนักกันเต็มหมดเนี่ยปลูกกาแฟผสมภาษาตามหมู่บ้านไม่มีมาโค่นป่าเผาอีกแล้วและชาวเขาเนี่ยไม่สามารถอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ได้แล้วเพราะฟิกประชากร 93,515 ไร่27หมู่บ้านเนี่ยเขาฟิกไปหมดแล้วเองไม่สามารถอพยพมาจากฝั่งพม่าได้อีกแล้วก็ไปเกาะกันอยู่ฝั่งพม่าตะกบพรมแดนที่ติดต่อร้อยไว้โทษนะครับขอถามตรงๆเลยนะก่อนที่จะเดินหน้าต่อนี่ไม่ได้รับงานบริษัทเขามาใช่ไหมผมไปรับได้ไงผมอยู่ที่นั่นทำงานมาปลูกป่าถวายสมเด็จย่ามาตั้งแต่เริ่มดอยตุงปี22สมเด็จย่ามาทั้ง30สร้างพระตำหนักและประทับกระทั่งสวรรคตผมก็ยังเป็นหัวหน้าหน่วยอยู่ปลูกป่าที่นั่นแต่เราก็ต้องพูดกันในสภาพสังคมเดี๋ยวนี้นะของจริงคำพูดลอยๆที่ลอยกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะเขาบอกว่ามองไปสิขับรถไปเชียงใหม่ขับรถไปเชียงรายขับรถไปพะเยามองขึ้นไปมีแต่ภูเขาหัวโล้นมีแต่ทำไร่เลื่อนลอยมีแต่ถางจริงไหมเอาตรงนี้ก่อนผมจะบอกที่บ้านผาลาดที่เวียงป่าเป้าเนี่ยที่บูเซอร์อยู่กันเต็มหมดเมื่อก่อนผมเป็นป่าไม้เขตผมจับก็ไม่หวัดไหวโค่นเงินที่บวงหมดปลูกข้าวโพดอีกเหมือนกันวันนี้ก็ปลูกข้าวโพดตอนแรกเป็นสวนลิ้นจี่ตอนหลังโคลิ้นจี่ปลูกข้าวโพดอีกวันนี้ชาติพันธุ์ทั้งนั้นแหละใครบอกชาติพันธุ์ไม่ทำลายป่าทำทุกที่แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่เผ่า
ข้าใจไหมวันนี้ขบวนการเนี่ยมันไปทำไกลมันมีรถปิกอัพเป็นถนนหมู่บ้านตัวเองไม่ทำแต่เอาปิกอัพไปทำอีก10กว่ากิโลไปโค่นป่าที่อื่นนะปลูกข้าวโพดเข้าใจไหมมีรถตัวเองอะขับรถไปแล้วก็ไปปลูกอีกที่นึงแต่หมู่บ้านตัวเองทำท่าเป็นป่าทึบเพราะตัวเองต้องรักษาน้ำไว้ไม่มีน้ำกินมันอยู่ไม่ได้ที่เราเห็นเป็นสึนามิโคลนเข้ามาคุณดำรงพิเดชบอกว่าต้นทางเกิดจากพม่าที่มันเป็นหัวโล้นไปแล้วไม่มีฝั่งไทยไม่มีฝั่งไทยแบ่งชัดเจนแต่ทุกวันนี้ในประเทศไทยก็ยังมีการตัดไม้ทำลายป่าอยู่เหมือนกันทั่วประเทศมีตลอดเวลาแยกกัน2ประเด็นนะครับไม่ใช่ที่นั่นทั่วประเทศไม่ใช่ที่ที่เกิดที่เห็นนี้แต่ทุกวันนี้ทั่วประเทศยังมีการตัดไม้ทำลายป่าอยู่หมดคือการตัดไม้ทำลายป่าเราต้องแยกออกโค่นหมดปลูกพืชไร่กับซอยปลูกยางพาราภาคเหนือกับภาคใต้ต่างกันนะภาคใต้โค่นป่าแบบมีสินใช้ซอยแล้วปลูกยางพาราพอยางพาราโตค่อยไปโค่นออกแล้วก็มีเพิ่มมาใหม่ตัดไม้ทำลายป่าเรื่อยไปขายฝั่งมาเลเซียตามอุทยานใหญ่ๆแต่ภาคเหนือกูล่อล้นก่อนเลยโค่นแล้วเผาเดือนเมษาที่ไฟมันไหม้เผาป่าทุกวันโอ้ที่พอเข้ามีนาเมษาปั๊บจุดแดงเต็มไปหมดเขาเรียกตอนมกราตอนพฤศจิกาธันวาเนี่ยโค่นไปละโค่นละตากให้แห้งพอมีนาเนี่ยเดือนเนี้ยเขาเรียกเป็นเดือนเผาเผาอย่างเดียวมีนาเนี่ยพอเมษาก็กระยอดข้าวโพดข้าวไร่ข้าวพงข้าวโพดอะไรว่าแต่ไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมแม่สายครั้งนี้ช่วยดูหน่อยคุณดำรงพิเดชเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมีซุงมีโคลนมีอะไรตามมาเนี่ยมันไหลมาจากที่ไหนต้นทางมันยังไงสักยาวขนาดไหนคือมาจากฝั่งพม่าทั้งหมดแม่น้ำแม่สายก็มาจากฝั่งพม่าทั้งหมดเลยนะไอ้พวกนี้ก็คือเศษพวกนี้เป็นเศษต้นไม้ที่ล้มผอนนอนภัยอยู่ระหว่างเป็นแปลงเก่าแปลงใหม่เวลาน้ำมันไหลลงมาเหมือนศีรษะคนไม่มีเส้นผมก็ไหลวืดถ้ามันมีต้นไม้อยู่กับปะทะต้นไม้ทยอยไหลช้าลงช้าลงลั่นเวลากว่าจะถึงแม่สายก็นานหน่อยมันไม่มีอะไรแล้วนี่แต่ถ้าเป็นเขาหัวโล้นไม่ปลูกพืชอะไรนะก็ยังมีหญ้าคาคุมอยู่มันยังมีพืชคุมดินคุมดินยังช่วยได้บ้างเข้าใจไหมไหลลื่นแล้วแต่ยังเกาะยึดพื้นไม่ได้แต่วันนี้มันเป็นพืชไร่มันต้องไปพวนดินนะปลูกข้าวโพดแล้วพี่ปลูกแล้วเลยต้องไปพวนให้ดินซุยอีกเพราะฝนมาเต็มที่ก็ไหลลงเพกระจายลักษณะของพม่าที่เขาไปทำลายป่าแล้วปลูกข้าวโพดเกิดขึ้นกี่ปีแล้วครับพอจะบอกได้ไหมคือเรื่องมันเกิดมานานแล้วแต่ไม่รุนแรงเท่ากับ 4-5 ปีที่ผ่านมาพอช่วงโควิดพวกชาวเขาพวกนี้เข้าไปทำงานที่อื่นกันไม่ใช่ทำงานในหมู่บ้านไงพวกหนุ่มสาวต่างๆคนออกโรงแรมไปทำงานกรุงเทพทำงานในตัวจังหวัดทำนู่นทำนี้ทำนี่จังหวะโควิดเลิกงานเลิกการต้องกลับบ้านกลับช่องกันอีตาเนี้ยไม่มีจะกินมันก็ต้องปลูกข้าวโพดกันเมื่อก่อนปลูกข้าวโพดชาวเขาเนี่ยบ้านใครบ้านมันสำหรับเลี้ยงสัตว์ครับไม่ใช่ไว้ขายเอาไว้เลี้ยงสัตว์แค่นั้นแหละแต่ทุกวันเนี้ยเอาขายกันอ๋อคือแต่ก่อนปลูกแบบตามมีตามเกิดเอาไว้เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แต่เดี๋ยวนี้มีนายทุนอย่างที่บอกไปรับซื้อเลยพอรับซื้อมันมีเงินชัดๆใช่ก็หยอดกันใหญ่เลยกันใหญ่เผาก่อนเอาให้เตียนก่อนแล้วเผาแล้วหยอดขายนายทุนพอถึงเวลาอะไรนะเม็ดออกมาเสร็จขายนายทุนเสร็จก็เผาทิ้งอีกก็เริ่มใหม่เผาอีกเห็นไหมไม่มีต้นสังข้าวโพดเลยเพราะข้าวโพดเนี่ยเขาจะต้องเผาเอาขี้เถ้ามันเผาให้แห้งเพื่อเอาขี้เถ้าคุกกระดินเพื่อให้เป็นด่างวันนี้เห็นไหมไม่มีซากกระพงกระโพดหรอกคือ1ให้เป็นด่าง2ให้เป็น PM 2.5 อะไรก็ว่ากันไปแหละภาคเหนือกับทุกจังหวัดในภาคเหนือเราเนี่ยเพราะทำกินบนที่สูงบนภูเขาสูงไอ้ภาคอื่นๆที่สารก็น้อยถ้าไม่มีทำกินบนภูเขาอะภาคอีสานเราจะเห็นว่าเขาแล้งแต่เป็นเนินเขาเล็กๆไม่สูงชันอะไรมากเป็นมากเป็นมอเป็นอะไรว่าไปผมบอกการทำลายป่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละภาคภาคเหนือเนี่ยล่อที่สูงลงข้างล่างล่อจากยอดลงล่างเลยและข้างล่างไปเสริมนิดหน่อยเชิงเขาเชิงเขาภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เชิงเขาเนินเขาเล็กๆภูเขาสูงเป็นอุทยานเขตรักษาพันธุ์ป่าเนี่ยถ้าไม่มีละโอกลับกันนะถ้าคุณเห็นภูเขาเขียวๆลูกนึงถ้าไปอยู่ที่ภาคเหนือพี่ตัดจากบนลงล่างล่อข้างบนเลยแล้วข้างล่างจะปลูกเขียวๆไว้หลอกตาหน่อยแล้วข้างล่างคนข้างล่างก็ไปลากกินเนินเขาไปชนกันอย่างนั้นตัวภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบกับเนินเขาบ้างซอยเข้าไปปลูกยางพาราทิ้งไว้ปี2ปีพอต้นยางขึ้นค่อยไปซอยต้นได้ออก
ก็เป็นสวนยางถ้าดูเขียวก็อยู่อย่างนั้นแต่เขียวแบบพลาสติกคือตอนแรกเป็นป่าเขาก็จะไปปลูกยางแซมป่าเป็นป่าพื้นเดียวเท่ากันหมดเลยเมื่อก่อนเป็นป่าผสมต้นเล็กต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วพอยางโตก็ค่อยไปตัดไม้ขายแต่ให้ยางโตขึ้นมาเท่าป่าไปซอยต้นไม้ออกดูก็เหมือนเขียวมันเขียวตลอดก็เขียวทั้งนั้นแต่เขียวยางวิธีทำลายป่าจะต่างกันในแต่ละภาคภาคเหนือนี่พอจากบนยอดมันก็จะกินไปหมดเลยแม่ฮ่องสอนอันตรายไหมเหมือนกันหมดเหมือนหมดพะเยาเหมือนกันขึ้นอยู่ชาติพันธุ์แต่ละเผ่าแต่เผ่าจังหวัดจังหวัดเนี่ยชาติพันธุ์ไหนมากสุดแม่ฮ่องสอนพวกกะเหรี่ยงมากสุดกะเหรี่ยงเฮ้ยกะเหรี่ยงมันลบอยู่มันจะมาทำลายป่าได้เหรอคุณดำรงพิเดชมันลบสองฝั่งทั้งฝั่งพม่าฝั่งไทยฝั่งไทยก็มีกะเหรี่ยงฝั่งพม่าก็มีกะเหรี่ยงแล้วอพยพมาอีกอพยพเขาไปอยู่ฝั่งไทยแล้วไม่กลับอีกเยอะแยะหมดผมไปที่ขุนยวมมานะศูนย์ควบคุมการอพยพนี่นะเขามีเงิน UN ช่วยเหลือนะปลาล่าเกลือน้ำมันอะไรนมเนิ่มเด็กเนี่ยผมไปอ่านดูในป้ายบอร์ดเขาศูนย์อพยพอย่าเอ่ยชื่อเลยวันนี้เข้ามาอีก5ครอบครัวแล้วถามว่าผู้ชายผู้ชายหลบไปทำงานกรุงเทพค่าดูแลเนี่ยเบิกกันเต็มที่ค่าดูแลชาวบ้านเนี่ยเป็นหัวเนี่ยเบิกกันเต็มที่เข้าใจไหมยิ่งมากยิ่งเบิกได้ UN ช่วยเหลือกันไปเต็มที่ผมเข้าไปเอานักข่าวเข้าไปเขาก็รู้ผมเข้าไปมันจะนั่งไปที่ขุนยวมเอาหอไปลงกลางขุนยวมไปเรื่องน้ำสารวินเรื่องไม้สารวินตอนนั้นมันมีเรื่องไม้สารวินและมาเขาอยากกลับประเทศเขาเต็มแก่ไอ้พวกอพยพมาพวกกะเหรี่ยงพวกเนี้ยแต่เจ้าที่ฝั่งไทยไม่อยากให้กลับเพราะเก็บเป็นลายหัวมันได้ข่าวหัวนั่นไงว่าแล้วเก็บเป็นลายหัวคือเขาเล่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่เห็นตอนเก็บกันจริงๆจังๆถ้าเห็นก็แย่แล้วเวลาเก็บก็จะเก็บเนียนๆแม่ฮ่องสอนนะพะเยาล่ะพะเยาก็เหมือนกันพะเยาก็เหมือนกันว่าง่ายๆคือส่วนใหญ่แล้วคนที่ขึ้นไปบุกรุกแล้วก็ทำกินบนยอดลงมาเนี่ยคือชาวเขาเผ่าชาติพันธุ์ทั้งนั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็มีชาวเราบ้างแต่ป่าปลายไปได้ไปลูกเขยเขาบ้างไปได้แต่งงานกับชาวเขาบ้างก็มีบ้างแต่น้อยแล้วจริงไหมที่ชาวเขาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะไม่มีอะไรคือพยายามออกลูกออกหลานให้เยอะๆจะได้บุก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 ต่ออีกเขาเนี่ยชาวเขาเป็นชาติยานเหมือนคนจีนเราสมัยก่อนเนี่ยต้องมีลูกชายลูกสาวเยอะไว้ค้าขายไปเรียนหนังสือหนังหาพอแก่เฒ่าขึ้นเด็กพวกนี้ก็ต้องทำมาหากินแทนพ่อแม่ต่อก็จะเป็นอย่างนี้หมดทุกบ้านเนี่ยยั่วเยี่ยหมดเท่าคนที่มุกโป่งเต็มหมดมีเด็กตัวเล็กตัวน้อยเพราะฉะนั้นสมมุติตอนเริ่มบุกรุกไว้10ไร่พอผ่านไปอีก20ปีมันมา50คนแล้วอ่ะก็ผมบอกพื้นที่เนี่ยไม่มีหมู่บ้านไหนไม่รักคืออย่าไปบอกชาติพันธุ์ไม่ทำลายป่าเพราะเขาต้องขยายครอบครัวทำกินฟืนหุงข้าวทุกวันคือขึ้นอยู่แต่ละเผ่าเนี่ยเขาจะทำลายมากน้อยขึ้นอยู่แต่ละเผ่าโอ้โหทำลายหมดแต่มากน้อยขึ้นอยู่แต่ละเผ่าแค่นั้นแหละคุณพูดอย่างนี้คุณเรียกทัวร์อีกแล้วนะคุณดำรงพิเดชผมเนี่ยโดนต่อต้านหมดพวกชาติพันธุ์เขาโกรธผมจะตายหาว่าบุกผมทำงานอยู่กับเผ่ารีซอมาก่อนอยู่กับชาวเขามาตั้งแต่ปี20ด้วยน้ำดังผมรู้หมดผมจะพูดรีซอผมก็พูดได้ผมชินกับพวกเผ่าต่างๆไปอยู่เชียงรายก็อาขามูเซอร์จีนห่อผมอยู่มาหลายเผ่ากะเหรี่ยงก็เลิงรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีอะไรนะกระแสเซฟชาติพันธุ์ต้องให้โอกาสชาติพันธุ์ต้องให้สิทธิ์เท่าเทียมเขาต้องนู่นต้องนี่ต้องมีโอกาสนู่นเมื่อกี้คุณไปบอกว่าทุกคนตัดไม้ทำลายป่าหมดบุกลุกหมดอะมากน้อยแค่ไหนไม่กลัวทัวร์เหรอคุณดำรงพิเดชผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องของจริงคุณอยู่ในป่าหุงข้าวคนใช้หรือฟืนฟืนคือต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้เลยการโค่นของชาวเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปโค่นเดี๋ยวนั้นมาเผานะแล้วมาฟืนหุงข้าวนะเขาโค่นข้ามปีแล้วไปโค่นเลยไม้ส่วนใหญ่เขาใช้ไม้กอไม้กออายุ100-200ปีโค่นเป็นต้นแล้วมาฟันไม้กอไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นไม้สันเขาเนี่ยเขาโค่นลานมาเก่งเกินเมื่อก่อนยานที่เดี๋ยวนี้ล่อต้นแล้วเรื่อยๆไปซอยเพราะไม้กอเป็นไม้ให้ความร้อนสูงพวกที่มีไม้ก่อก็จะล่อไม้ก่อไม้ทะโลพวกนี้ไปก่อนหมดไม้สันเขาแล้วพวกนี้โตช้า 3-400 ปีแต่ละต้นคือพูดง่ายๆไอ้คำว่าไม้ก่อไม้ทะโลที่มันขึ้นสันเขาเนี่ยมันคือต้นไม้ที่ต้องมีอยู่ทุกที่อ่ะเป็นไม้ประจำหลักสันเขาขึ้นตั้งแต่พันเมตรขึ้นไปจะมีไม้ก่อไม้ทะโลแล้วมันไม่ควรจะไปโค่นอ่ะ
เป็นม้าที่ระบบรากแน่นที่สุดนี่แหละนี่แหละใช่ไหมคือมันทั้งกันดินสไลด์กันดินพังทลายไม้ก่อแน่นที่สุดเพราะสันเขาเนี่ยมันเทราดอยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่มีไอ้รากระบบพวกนี้ยึดไว้มันก็สไลด์ลงมาอย่างที่เห็นไม่เหมือนพวกพายพวกสนเนี่ยรากตื้นไอ้พวกนี้ลมแรงๆก็หักโค่นเคลื่อนที่แต่ไม้ก่อเหนียวหมดคือภาษาผมเรียกไม้ยืนต้นได้ไหมไม้ยืนต้นบนที่สูงเนื้อแข็งเนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งยืนต้นอ๋อพวกนี้ล่อเลยพอโค่นเสร็จก็เผาโค่นเสร็จก็เผาเผาข้าวโพดเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำลดใช้ฝนเทวดาเลี้ยงเหมือนกันใช่สันเขาเนี่ยใช้ฝนอย่างเดียวมันชุ่มชื้นอยู่แล้วด้วยมันฉีดน้ำลดมันไม่ใช่แค่ถือสายยาวไปปีมันใช้กระลำปีมันปลูกหลายรอบมันก็ต่อสายมันก็บอกไม้ไผ่มาลำห้วยไงมาต่อรถจนลำห้วยข้างล่างแห้งทะเลาะกันไอ้พวกลิ้นจี่รถจำใหญ่กับน้ำลำห้วยแห้งหมดไอ้ชาวเขาก็ต่อเป็นร้อยสองร้อยเมตรพอมีเอสซาลอนไปกันใหญ่เป็นกิโลกิโลหมดต่อลำห้วยอ่ะฉีดพวกนี้กระลำปีสปริงเกอร์สปริงเกอร์กระลำผมเห็นมีสปริงเกอร์อยู่ก็ยังงงว่าเขาเอาน้ำจากไหนอ๋อดูดขึ้นมาจากลำห้วยไม่ดูต่ออ๋อเอาจากลำห้วยข้างบนเลยน้ำเนี่ยแทนที่จะไหลจากข้างบนแล้วลงข้างล่างไปให้เขาลดดินจี่ลำไยหอมกระเทียมไงไอ้พวกนี้กากพลอยใช้หมดถ้าฟังตามนี้นะขออภัยนะครับรถทัวร์อย่าเพิ่งมาผมยังไม่ได้ปัดกวาดลานนะสรุปว่าใครน่าเห็นใจกว่ากันทำไมเขาออกมาบอกโอ้ยพวกเขาลำบากพวกเขาต้องได้นั่นพวกเขาต้องได้นี่ไม่ได้ว่าคนดีๆนะดูเหมือนเฮ้ยเขาจะได้ประโยชน์มากกว่าคนไทยอีกด้วยอ่ะคือของเนี่ยมันไกลตาผู้คนมันไม่อยู่ในเมืองมันไกลตำป่าตำดอยไม่มีใครอยากรับรู้รับเรืออะไรหรอกทำอะไรก็ทำไปและพวกนี้สัญชาตญาณบางคนมีบัตรบ้างไม่มีบัตรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีบัตรเป็นคนไทยหมดแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ